อบตัวเรานะครับมีคนหลายคนเอาความรักของแม่ไปเทียบกับท้องฟ้านะฮะเรารู้สึกถึงท้องฟ้าก็คือกว้างใหญ่เพราะว่ารักของแม่นั้นเป็นรักที่กว้างใหญ่ท้องฟ้าเป็นที่ที่เมื่อเรามองขึ้นไปเราก็สามารถสูดลมหายใจเราผ่อนคลายเรารู้สึกปลอปรลงนะท้องฟ้าก็เป็นที่ที่ให้น้ำฝนให้ความชุ่มชื้น เป็นที่ที่เราให้เกิดชีวิตความสดชื่นและประสบการณ์ที่หลายคนมีกับคุณแม่ก็เป็นแบบนั้นเป็นความรักที่กว้างใหญ่เป็นพื้นที่ที่เราสูดลมหายใจได้แล้วก็รับกำลังรับความชุ่มชื่นใหม่เสมอถ้าจะถามว่าผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นใครผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอาจจะไม่ใช่คนที่โลกรู้จักแต่เป็นผู้หญิงที่มีคนไม่กี่คนในบ้านของเธอรู้จัก ผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็คือคุณแม่แม่สอนอะไรให้กับเราบ้างนะครับแม่บางท่านสอนตะก,กะให้กับลูกปีนขึ้นไปสูงๆระวังนะตกมาคอหักเดี๋ยวอย่าร้องนะนั่นเป็นความจริงครับคอหักร้องไม่ได้แม่สอนตรก,กะให้กับเราจริงๆแม่บางท่านสอนเรื่องพันธุก,กรรมนิสัยอย่างเนี้ยเหมือนพ่อไม่มีผิดเลย ใส่อย่างเงี้ยมันพ่อไม่ปิดเลยนี่คือความรู้ทางพันธุกรรมที่แม่สอนให้กับเราได้สอบถามคุณแม่หลายท่านในโบสถ์ที่เป็นแม่ลูกอ่อนเขาก็พบว่ามีหลายเรื่องเลยที่เขาต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อจะให้ดูแลลูกแม่ลูกอ่อนหลายท่านบอกว่าโอ้ตั้งแต่มีลูกนี่เขาลืมไปเลยว่าหลับสนิทหลับลึกๆมันเป็นยังไงเพราะว่าต้องคอยตื่นมาดูแลลูกตลอดแม่ท่านหนึ่งบอกลูกเขาตื่นคืนละสิบห้าครั้ง โอ้โหเป็นความอดทนมากๆที่ชีวิตเขาไม่แทบจะไม่ได้นอนหลับลึกเลยแม่ท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อก่อนนอนดิ้นเต็มเตียงพอมีลูกเหลือพื้นที่นอนแค่ฟุตเดียวเพราะว่าลูกดิ้นเต็มเตียงแทนนะครับนี่คือพันธุกรรมอีกอย่างหนึ่งแม่อีกท่านหนึ่งบอกว่าทำอาหารเนี่ยต้องหั่นผักส่วนที่ดีแล้วก็ให้ลูกกินและผักส่วนที่เหลือจากนั้นก็ค่อยเอามาทำอาหารสลับกินเอง แม่ท่านหนึ่งนะครับลูกป่วยอยู่ ICU เด็ก3เดือนหลังคลอดเขาคิดอย่างเดียวว่าสิ่งที่จะทำให้ลูกเขาแข็งแรงก็คือน้ำนมของแม่เขาก็ปั๊มนมไปส่งลูกที่โรงพยาบาลในห้อง ICU เด็กทุกวันทุกวันวันหนึ่งเขาดีใจมากเพราะว่าปั๊มได้มากกว่าเดิมสองเท่าลูกจะได้กินนมเยอะๆปรากฏว่าตื่นเต้นมากทำนมหกนะฮะที่ปั๊มมาตกลงพื้นเสียทั้งหมดเลยเขาเสียใจมากร้องไห้ แล้วก็เช็ดน้ําตาปั๊มนมต่อแม่ท่านหนึ่งบอกว่าเพิ่งรู้ความสามารถตัวเองว่ากินข้าวเร็วมากเมื่อมีลูกอีกท่านหนึ่งบอกว่าลูกอื่นก,ก็เรียกแม่ไปนั่งเฝ้านั่งดมที่ห้องน้ําท่านหนึ่งบอกว่าเคยอาบน้ํานานๆสบายอารมณ์มีลูกเหลือห้านาทีบางครั้งอาบน้ําต้องมีลูกเข้าไปนั่งเฝ้าด้วยอีกท่านหนึ่งบอกวเวลาทั้งหมดเป็นของเด็กน้อยหน้าตาผมเผ้าสดตลอด อีกท่านหนึ่งบอกว่าครีมทาหน้าเครื่องสำอางไม่มีเวลาใช้จากสาวเกาหลีสวย,สยใสกลายเป็นแม่บ้านหน้ามันท่านหนึ่งบอกว่าสระผมทุกวันเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้สาวันครั้งใช้โรยแป้งแล้วก็มัดจุกแทนถ้าพี่น้องเห็นแม่ในโบกคนในอุ้มเด็กอ่อนแล้วมัดจุกอย่าเดินเข้าใกล้เขา <laughs> อีกท่านหนึ่งบอกว่าไปห้างเมื่อก่อนดูแต่ของตัวเองเดี๋ยวนี้ไปแต่แผนกของเล่นไปแต่สนเด็กเมื่อก่อนชอปปิ้งซื้อแต่ของเราเดี๋ยวนี้สายตาจะซอซอง หาของของลูกเสมอแม่ท่านหนึ่งบอกว่าเขายอมสละเวลาของเขาความก้าวหน้าของงานเพื่อจะไาเลี้ยงลูกแล้วก็ลดงานลงให้เหลือเฉพาะงานที่เขาสามารถจะดูแลลูกได้แม่ท่านหนึ่งสุดท้ายบอกว่าเขารักชีวิตตัวเองมากขึ้นห้ามป่วยห้ามตายห้ามเสี่ยงเพราะกลัวลูกน้อยจะขาดรเรานี่คือความรักของแม่ที่เราสามารถเห็นและสัมผัสได้มีเรื่องราวของคุณแม่อีกท่านหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิล อยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สามข้อที่สิถึงข้อที่สิเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมีผู้หญิงสองคน <kaikki> เป็นผู้หญิงโสเพณีทั้งสองคนเนี่ยตั้งครันแล้วก็เพิ่งคลอดลูก <cookie> พร้อมๆกันทั้งสองคนนี้อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเมื่อนอนอยู่บนเตียงเขาก็มีลูกนอนอยู่ด้วยปรากฏว่าแม่คนหนึ่งเนี่ยกลิ้งกลางคืนแล้วก็ไปทับลูกของตัวเองเธอพบว่าลูกเสียชีวิต ด้วยความเสียใจและเธออยากมีลูกต่อไป mm. เธอก็แอบ,บเอาลูกที่เสียชีวิตของเธอเนี่ย mm. ไปสลับผัดเปลี่ยนกับลูกของเพื่อนอีกคนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน mm. ที่ยังมีชีวิตอยู่ mm. ตื่นเช้ามาแม่ที่ถูกสลับเปลี่ยนลูกก็ตกใจร้องไห้ร้องห่มว่าเขาทับลูกตัวเองเสียชีวิต mm. แต่พอมองดูเอ๊ะ mm. eh? นี่ไม่ใช่ลูกเราเนี่นะ mm. พบว่าลูกถูกสลับตัวตอนกลางคืน แม่สองคนนี้ก็เลยโต้เถียงกันแย่งชิงลูกไม่มีใครอื่นเลยได้เห็นว่าใครคือลูกใครเพราะเขาอยู่กันแค่สองครอบครัวเท่านั้นการโต้เถียงของหญิงโสเพณีสองคนนี้เข้าไปถึงศาลของคนยูวสมัยก่อนผ่านศาลแล้วศาเลเราก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าตกลงแล้วเด็กคนนี้เป็นลูกใครเพราะสมัยนะั้นไม่มีการตรวจสอบ DNA ในที่สุด เรื่องราวก็ถูกนําไปถึงศาลที่สูงที่สุดของอิสราเอลเวลานั้นก็คือต่อหน้ากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ฉลาดมากก็คือกษัตริย์ซาโลมอนกษัตริย์ซาโลมอนก็สอบสวนหญิงทั้งสองคนทําไมเด็กคนนี้ถึงเป็นลูกของเธอทําไมเธอถึงคิดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเธอพยายามจะสืบสวนก็ไม่สามารถตัดสินได้เลยว่าใครเป็นแม่ตัวจริงของเด็กคนนี้กันแน่เพราะไม่มีหลักฐานและไม่พิพยา,ยานอะไรซาโลมอนจนใจ แม้กษัตริย์ที่ฉลาดที่สุดในโลกก็จนใจท่านเลยตัดสินแบบนี้ถ้ามันตัดสินไม่ได้ว่าใครเป็นแม่ตัวจริงทหารเอามีดมาแล้วก็ให้ทหารดึงดาบออกมาเราจะตัดแบ่งเด็กคนนี้เป็นสองส่วนแบ่งให้แม่สองคนนี้คนละส่วนถือว่าเป็นอันยุติธรรมแม่คนหนึ่งก็กล่าวพูดมาบอกว่าดีอย่าให้เด็กคนนี้เป็นของใครคนหนึ่งขอแบ่งเลย ยุติธรรมแต่แม่อีกคนนึงร้องขึ้นมาบอกว่า<ข>โปรดมอบเด็กคนนี้ให้กับผู้หญิงคนนั้นเถิดอย่าฆ่าเด็กคนนี้เลยขอโปรดมอบเถิดฉันไม่ใช่แม่ตัวจริงพี่น้องคิดว่าเมื่อทุกอย่างออกมาแบบนี้ใครคือแม่ตัวจริงครับคนที่แบ่งลูกหรือคนที่ยกลูกให้กับผู้หญิงอีกคนนึงเหตุการณ์นี้ไม่มีพยานไม่มีหลักฐาน แต่ซาโลมอนกษัตริย์ผู้ปราบเปลืองตัดสินคดีที่ไม่มีพยานและหลักฐานโดยใช้พยานและหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดที่อยู่ในตัวของมนุษย์ก็คือสัญชตาตญาณของความเป็นแม่ซาโลมอนใช้สัญชตาตญาณของความเป็นแม่ที่แสดงออกมาและคนที่ยินยอมจะสละสิ่งที่ตัวเองรักที่สุดคือลูกรวมถึงชีวิตของเธอเองเพราะนี่คือสารสูงที่สุดดังนั้นถ้าใครให้การเท็จต่อหน้ากษัตริย์คนนั้นต้องถูกประหารชีวิต จึงเป็นเหตุผลที่หญิงสองคนนี้ไม่มีใครยอมถอยเลยคนหนึ่งรู้ว่าถอยไม่ได้ไม่งั้นถูกประหารอีกคนหนึ่งถอยไม่ได้เพราะว่านั่นคือลูกของฉันฉันไม่ต้องการให้ลูกเกิดปัญหาแต่เมื่อถึงจุดเงื่อนไขใหม่คือการแบ่งลูกหญิงที่เป็นแม่ตัวจริงยอมที่จะสละลูกของเธอและไม่เพียงยอมสละลูกของเธอเธอยังยอมสละใครครับชีวิตของตัวเองเพราะนั่นหมายความว่าตัวเธอคือผู้ที่กล่าวโป๊ปปดมดเท็จกับกษัตริย์ แม่ตัวจริงจะมีสัญชตาตญาณแบบนี้ขณะที่แม่ตัวปลอมเขาไม่ได้มีสัญชตาตญาณแบบนี้ความเป็นแม่จะมีสัญชตาตญาณบางอย่างและจากพระคัมภีร์ตอนนี้ผมเห็นเครื่องมือในการตัดสินความเป็นแม่อยู่ที่สัญชตาตญาณสัญชตาตญาณคืออะไรมันมาจากไหนสัญชตาตญาณของคนเนี่ยมันคือความรู้ที่มาตั้งแต่กําเนิดทั้งคนและสัตว์จะมีสิ่งเหล่านั้นทําให้เราสามารถรู้สึก กระทำโดยที่ไม่ต้องมีใครมาอบรมหรือสั่งสอนเรามาก่อนสัญชตาตญาณคือรูปแบบของพฤติกรรมที่มันฝังอยู่ในตัวของมนุษย์และสัตว์เพื่อจะให้ตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามากระตุ้นโดยไม่ได้ผ่านการคิดหรือไตรตรองโดยไม่ได้ผ่านการเรียนรู้มาก่อนยกตัวอย่างเช่นสัญชตาตญาณในการเอาตัวรอดการป้องกันตัวหรือนกที่มีสัญชตาตญาณในการทำรังโดยไม่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรอะไร มันรู้วิธีที่จะทํารังสำหรับการฟักไข่และก็กกไข่หรือเมื่อถึงฤดูของการเปลี่ยนย้ายถิ่นนกก็มีสัญชตาตญาณที่บอกมันว่ามันจะต้องถึงเวลาต้องอพยพและมันรู้ว่ามันจะต้องเดินทางไปที่ไหนนั่นคือสัญชตาตญาณที่ฝังอยู่ในตัวของนกเต่าทะเลมีสัญชตาตญาณที่รู้ว่าเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์และวางไข่มันต้องกลับไปที่ชายฝั่งที่มันเกิดแล้วมาฟักจากไข่เต่าทะเลที่ไม่มีใครสอน สามารถที่จะเดินได้ทันทีและเดินเข้าไปหาชายฝั่งทันทีพร้อมทั้งว่ายน้ําได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ทะเลจิงโจ้เมื่อมันออกลูกมาลูกของมันสามารถกระโดดได้ทันทีและกระโดดเข้าไปหาแม่ทันทีหรือพึ่งก็เป็นสัตว์ที่มีสัญชตาตญาณในการสื่อสารวิธีสื่อสารของพึ่งคือมันจะเต้นระบำเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้กับพึ่งตัวอื่นๆ พาพึ่งทั้งหมดไปสู่แหล่งของเกสรดอกไม้สัญชตาตญาณจึงเป็นสิ่งที่ฝังอยู่เป็นเหมือนกับแพทเทิร์นบางอย่างที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์ทําให้เกิดการตอบสนองอย่างฉับพลันสัญชตาตญาณที่ว่านี้มันต่างกับนิสัยเพราะนิสัยเกิดขึ้นจากการอบรมการทําซ้ําๆการถูกปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กๆส่วนสัญชตาตญาณนี้มันเหมือนกับสิ่งที่มันมากับ d n เมันมากับชีวิตลึกๆของสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งและฝังอยู่ในตัวนั้น มันเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปบางอย่างที่ถูกบรรจุลงไปในสิ่งมีชีวิตและสัญชตาตญาณที่เราเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้คือสัญชตาตญาณหนึ่งความรักที่แม่มีต่อลูกมันถือว่าเป็นสัญชตาตญาณหนึ่งที่ในสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสัญชตาตญาณแบบนี้บางคนบอกว่าชีวิตมนุษย์เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการทางเคมีทางชีวะมันน่าแปลกนะครับเราสามารถเอาส่วนผสมของสารเคมีในร่างกายมนุษย์ เท่ากันมาปั้นในห้องแลบให้มีหุ่นเท่ากับมนุษย์น้ำหนักเท่ากับมนุษย์แต่มันไม่มีชีวิตและถ้ามันเป็นแค่กระบวนการเหล่านั้นมันน่าสงสัยมากว่าความรักมันมาตอนไหนชีวิตมันมาตอนไหนชีวิตและความรักเนี่ยเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นแค่ผลลัพธ์ของกระบวนการทางเคมีหรือกระบวนการทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตแค่เซลล์เดียวเราพบเห็นทั้งคนและสัตว์หลายชนิดมีความผูกพันระหว่างแม่กับลูกที่น่าประหลาดมาก สัตว์ปกป้องลูกอ่อนแม่ปกป้องลูกอ่อนของตนเองเป็นความผูกพันที่เป็นสายชัตยานเพราะว่ามันลึกกว่าแค่ระดับของความตั้งใจแต่มันเป็นระดับของสิ่งที่มีผลต่อการสั่งการของร่างกายอวัยวะต่างๆมีนักวิจัยคนหนึ่งชื่อดรดิพักโชปราคนนี้เนี่ยเขาระบุบอกว่าความผูกพันของแม่กับลูกเนี่ยมันเกิดขึ้น แล้วก็สร้างให้ลูกเกิดกระบวนการทางจิตใจทางไซโคที่ซับซ้อนเกิดขึ้นในตัวของเขาความผูกพันของแม่กับลูกเนี่ยจะมีผลต่อหัวใจต่อสมองต่อการสั่งการของฮอร์โมนต่อระบบประสาทและส่วนอื่นๆของร่างกายความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกจะช่วยป้องกันโรคช่วยเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันร่างกายและช่วยพัฒนาไอวให้กับเด็กได้ด้วยมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งชื่อโอไฮโอสเตท ได้ทดลองโดยเอากระต่ายมาให้ถูกอุ้มด้วยนักวิจัยและพบว่ากระต่ายที่ถูกนักวิจัยอุ้มถูกนักวิจัยกอดบ่อยๆกระต่ายเหล่านั้นเนี่ยจะลดผลกระทบจากโรคหลอดเลือดตันด้วยคอเลสเตอรอลลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญพบว่าความรักที่ได้รับไปสู่กระต่ายเนี่ยจะมีผลต่อฮอร์โมนของกระต่ายและช่วยกระต่ายในการรับมือกับโรค หลอดเลือดหัวใจอุดต,ตันได้โอ้ถูกกรอบไปบ่อยนี่หลอดเลือดสลายได้นะครับออกไขมันสลายไม่ใช่หลอดเลือดสลายนะครับนั่นน่ากลัวเกินไปนะครับอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับชื่อมหาวิทยาลัยแม็กกิลอันนี้ทดลองกับหนูเขาบอกว่าหนูเพศเมียเนี่ยจะใช้เวลาดูแลลูกเลี้ยลูกของมันเนี่ยมากกว่าหนูเพศผู้เป็นธรรมชาติที่ฝังอยู่ในหนูลูกหนูที่ถูกเลี้ยบ่อยจะโตขึ้น และมีความเครียดน้อยกว่าส่วนลูกหนูที่ถูกดูแลน้อยกว่าจะโตขึ้นมาวิตกกังวลแสดงอาการตึงเครียดมากกว่าถูกเลียเยอะกว่าเครียดน้อยกว่าใครเคยเครียดอยู่อาจจะเป็นวิธีที่น่าสนใจ <c oughs> <laughs> ผมไม่ได้บอกให้ท่านไปนเลียใครหรือให้ใครเลียนะครับแต่ให้รับการแสดงความรักถูกเต็มเต็มในจิตใจการอบกอดการดูแลการเอาใจใส่สิ่งเหล่านี้มีผลต่อฮอร์โมนของร่างกาย อีกงานวิจัยหนึ่งเขาบอกกับมนุษย์นะเขาบอกว่าแม่เนี่ยที่ให้นมลูกด้วยตัวเองเนี่ยแม่ที่ให้นมลูกเวลาลูกดูดนมแม่เนี่ยการดูดของลูกเนี่ยจะกระตุ้นทําให้สมองของแม่เนี่ยสั่งการปล่อยฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อว่าออกซิโตซินออกซิโตซินเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฮอร์โมนแห่งความรักการปล่อยฮอร์โมนแห่งความรักเนี่ยจะสั่งการทําให้น้ํานมของแม่ถูกผลิตแล้วก็มาให้ลูกรับประทาน ออกซิโตซินหรือฮอร์โมนแห่งความรักเนี่ยจะมีฤทธิ์คล้ายๆกับมอร์ฟีนต่อสมองของเรามันจะมีผลทําให้แม่เนี่ยเกิดความรู้สึกผ่อนคลายทําให้แม่มีความรู้สึกดีทําให้บรรเทาจากความรู้สึกเจ็บปวดและทําให้แม่มีความปรารถนามากขึ้นที่จะเสริมความผูกพันระหว่างแม่กับลูกพระคัมภีร์ถึงบอกว่าโอา้โหมารดาที่ให้นมบุตรเนี่ยจะลืมบุตรยากมากๆเลยเพราะว่ามันมีความผูกพันที่เกิดขึ้นในระดับสมองที่มันปล่อยฮอร์โมนบางอย่าง ที่เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความรักแต่นั้นความผูกพันของสิ่งมีชีวิตมนุษย์และสัตว์ระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่ของโมเมนต์ของความสุขความรู้สึกหรือความตั้งใจแต่มันผูกไปกับกลไกทางร่างกายการสั่งการทั้งหมดของ IQ ของการสั่งการอวัยวะและส่วนที่เกินการตัดสินใจของมนุษย์คือการหลัง่งฮอร์โมอนบางอย่างขึ้นมาเองมันแสดงให้เห็นว่าสัตาตญาณแห่งความเป็นแม่และความรักเนี่ยมันถูกบรรจุอยู่ใน,นกลไกของความเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ถามว่ามันมาจากไหนสัญชตาตญาณของแม่ถ้าหากสัญชตาตญาณความรักเหล่านี้มนุษย์เป็นแค่กระบวนการเคมีการผสมกันของสารเคมีหรือสิ่งมีชีวิตแค่หนึ่งเซลล์ผสมกันมันจะไม่มีทางหรอกครับแต่แพทเทิร์นเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีใครบางคนที่สร้างชีวิตของมนุษย์ขึ้นมาและคนคนนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่มีลักษณะที่สําคัญก็คือเป็นคนที่มีความรักด้วยพระคัมภีร์ไบเบิลได้บอกว่า มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าและพระเจ้าที่สร้างมนุษย์เนี่ยพระองค์นิยามพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นความรักในยอห์นบทที่สข้อที่16ฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าผู้สร้างเราเป็นพระเจ้าแห่งความรัก พระองค์ไม่ใช่ความรักที่เป็นนามธรรมาพระองค์เป็นพระวิญญาณที่มีบุคคลจริงๆมีตัวตนจริงๆแต่ลักษณะของพระเจ้าที่เป็นพระวิญญาณองค์นี้มีลักษณะที่สําคัญมากๆก็คือความรักพระองค์เป็นความรักการที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยที่พระองค์มีความรักจึงทําให้มนุษย์สิ่งมีชีวิตถูกปลูกฝังมาซึ่งความรักแม่จะมีสัญชัตเตอยาเหล่านี้ที่ช่วยในการทํารงรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆเอาไว้ ถ้าแม่ไม่มีสัญชตาตญาณน,นี้ผมเชื่อว่ามนุษย์จะสูญพันธ์อย่างรวดเร็วคงไม่ถึงปัจจุบันนี้ถ้าสัตว์หลายชนิดไม่มีสัญชตาตญาณความเป็นแม่และความรักมันจะสูญพันธ์ไปเพราะว่าเด็กเล็กๆเ,เ,เราคงรู้ดีคนที่มีลูกแล้วไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่รอดได้ด้วยตัวเองเลยเราไม่เหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ได้ด้วยตัวเองเราต้องการแม่ที่ดูแลและพระเจ้าได้บรรจุสิ่งนี้เอาไว้เพื่อจะทําลงรักษาเผ่าพันธ์ของความเป็นมนุษย์ให้มนุษย์ถูกดูแลไม่เพียงแค่เชิงกายภาพ แต่ยังถูกดูแลเพราะบ่มจิตใจให้เป็นคนที่ดีขึ้นด้วยถ้าพูดถึงสัญชตาตญาณที่มีพลังของมนุษย์นะครับนอกจากความรักอีกอันหนึ่งคือการเอาตัวรอดนี่เป็นอีกสัญชตาตญาณหนึ่งที่มันมีพลังกับมนุษย์ทุกคนอยากจเจาตัวรอดอยากจะมีชีวิตรอดสัญชตาตญาณนี้ทํางานกับสมองเราเหมือนกันสมมุติพี่น้องเกิดภัยมาเกิดเหตุการณ์ที่ท่านเผชิญภยัยอุบัติเหตุรถกําลังชนหรือไฟกําลังไหม้ยอย่างรุนแรง สัญชตาตญาณตัวลอดเอาตัวรอดเนี่ยจะทํางานโดยไม่ต้องผ่านการตัดสินใจของเรามันจะสั่งงานสมองของเราที่มีร้อยเปอร์เ็นเี่ยให้ชัดดาวให้ปิดระบบบางระบบที่ไม่จําเป็นเช่นระบบย่อยอาหารเพราะว่าคุณไม่ต้องย่อยอาหารตอนคุณหนีไฟมันจะปิดระบบที่ไม่จําเป็นเพื่อจะเปิดเฉพาะระบบที่จําเป็นและเราสามารถจะโฟกัสพลังงานการสื่อสารทั้งหมดของสมองเราไปยังระบบเพื่อทําให้รอดชีวิตมันจะส่งไปที่ระบบของตา การรับรู้ด้วยภาษาสัมผัสต่างๆและจะสั่งการไปที่หัวใจของเราให้เต้นเร็วทําไมเราเจออันตรายเราเฮ้ยทำไมเจอเรื่องตื่นเต้นหรือเรื่องที่มันแบบบีบคั้นเข้ามาหัวใจเราเต้นเร็วเองเราบอกตัวเองอย่าเต้นเร็วนักแต่บอกไม่ได้เพราะว่ามันถูกสั่งการด้วยสัญชตา,าตญาณในการเอาตัวรอดนี่แหละหัวใจเต้นเร็วเพื่อจะฉีดโลหิตไปที่กล้ามเนื้อต่างๆให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นไฟไหม้คุณแบกตู้เย็นแบกทีวีแบกโอ่งมาสุดท้ายไม่รู้จะแบกมาทําไม แล้วมีพลังอย่างมหาศาลเกิดขึ้นในเวลานั้นเพราะสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดมันมีพลังมากๆแต่พี่น้องที่รักครับในพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นั้นแม่คนนั้นมีสัญชตาตญาณแห่งความรักของแม่ที่ชนะสัญชตาตญาณแห่งการเอาตัวรอดเธอยินดีจะสละชีวิตของตัวเองเพื่อที่ลูกจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเราจึงเห็นว่าแม้สัญชตาตญาณการเอาตัวรอดมีพลังมากๆสำหรับมนุษย์นะครับแต่สัญชตาตญาณแห่งความรักนั้น สามารถยิ่งใหญ่และชนะสัญชาตญาณแหการเอาตัวรอดได้ไมีเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณแม่คนหนึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและเป็นหายนะทางอากาศที่รุนแรงที่สุดอันดับสองของอเมริกาเกิดขึ้นในปี1987กับสายการบิน Northwest Airline นเครื่องบินตกครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด154คนเป็นผู้โดยสาร154คนคนเดินถนนเสียชีวิตอีกสคน เหตุการ์เครื่องบินตกครั้งนี้มีผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งคนเท่านั้นเป็นเด็กอายุสี่ขวบชื่อว่าซิซิเลียซิคานทีมสอบสวนะได้พบเด็กคนนี้แล้วก็สันน,นิษฐานว่านี่น่าจะเป็นเด็กที่อยู่ตามท้องถนนเวลานั้นเครื่องบินตกเธอก็เลยรอดเพราะว่าเหตุเครื่องบินตกนั้นรุนแรงมากและไม่น่ามีผู้โดยสารคนไหนคนหนึ่งรอดได้สักคนเดียวเลยมันเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากแต่ในที่สุดได้ไปพบว่าชื่อของเธออยู่ในผู้โดยสารจริงๆ เด็กคนนี้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกทั้งที่เธออยู่ในเครื่องบินลำนั้นเธอรอดชีวิตได้ยังไงครับเธอรอดชีวิตด้วยการที่คุณแม่ของเธอเนี่ยเมื่อทราวบว่าเครื่องบินจะตกก็ตัดสินใจถอดเข็มขัดนิรภัยของตัวเองออกแล้วก็ไปคุกเข่าอยู่ข้างหน้าเธอแล้วก็โอบก,กอดเด็กซิซิเลียคนนี้เอาไว้ให้ตัวของลูกยึดอยู่กับเก้าอี้ให้แน่นหนาที่สุดและให ตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับฉนวนกันกระแทกให้รูกป,ปลอดภยัยในที่สุดภาพที่พบสุดท้ายก็คือเด็กคนนี้ติดอยู่กับเก้าอี้และแม่ของเขาก็ห่างออกไปอยู่เพียงไม่กี่ฟุตเท่านั้นเองเด็กคนนี้โตขึ้นกลายเป็นผู้ใหญ่เธอใช้ชีวิตของเธอและเหตุการณ์นี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าไม่มีอะไรไมาแยกความรักของแม่ที่มีกับลูกได้ไม่ว่าจะเป็นภัยร้ายไม่ว่าจะเป็นเปลวไฟความสูงหรือความลึก ไม่ว่าจะด้วยชีวิตหรือความตายนี่น้องที่รักครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่สัญชตาตญาณของความเป็นแม่มันเอาชนะสัญชตาตญาณแห่งการเอาชีวิตรอดที่แรงมากๆของมนุษย์บ่อยครั้งเราผิดศิลธรรมแล้วไม่สนใจศิลธรรมที่เราเพาะบ่มมาตั้งแต่เด็กเพราะมันมีสัญชตาตญาณตัวรอดที่มันมีพลังมากกว่าศิลธรรมหรือความรู้แต่ความรักนั้นมีพลังและยิ่งใหญ่กว่าสัญชตาตญาณที่แข็งแรงที่สุดอย่างการเอาตัวรอด ความเป็นแม่มันจะทําให้เราต่อสู้แล้วเอาชนะปุปสักคความเป็นแม่มีพลังมากพอและทําให้เอาชนะทุกปัญหาได้ไม่มีครอบครัวไหนสมบูรณ์หรอกครับเราอยู่บนโลกใบนี้มนุษย์ถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมการล่อลวงความบาปมันไม่มีความสมบูรณ์แบบแต่โดยความรักจะทําให้คุณสามารถเอาชนะความไม่สมบูรณ์แบบต่างๆได้มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับพี่น้องคงรู้จักเขาดีคนนี้ก็คือ โทมัสเอดดสันโทมัสเอดิสันเป็นคนที่คิดค้นหลอดไฟเรารู้จักดีนะครับแต่ไม่ใช่แค่หลอดไฟเท่านั้นเขายังเป็นคนคิดค้นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าคิดค้นเครื่องมือสื่อสารคิดค้นระบบการบันทึกภาพและระบบการบันทึกเสียงคิดค้นระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือว่าโมชันเขาเป็นเจ้าของสิทธิบัตรทั้งหมด1นึ3รายการ โอ้เป็นยอดอัจฉริยะที่หาได้ยากมีความสร้างสรรค์มีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้กับปัญหาเลยแต่เอดิสันคนนี้นะครับถ้าถามว่าใครยิ่งใหญ่กว่าระหว่างเอดิสันกับแม่ของเขาถ้าถามเอดิสันแน่นอนเอดิสันต้องตอบว่าแม่เขายิ่งใหญ่กว่าเขาแน่ๆนะแม่เขายิ่งใหญ่ยังไงนะครับตอนที่เอดิสันอายุเจ็ดขวบเนี่ยคุณครูเนี่ยได้ส่งเอดดิสันให้กลับมาที่บ้านพร้อมกับจดหมายฉบับหนึ่งเพื่อให้แม่ของเขาอ่าน แม่เปิดจดหมายอ่านน้ำตาไหลครูเขียนบอกว่าลูกของคุณไม่ฉลาดพอที่จะเรียนหนังสือที่นี่เขามีอาการไม่ปกติทางจิตใจบางอย่างที่ทำให้เขาไม่สามารถเรียนหนังสือในชั้นได้เราไม่สามารถทำอะไรมากกว่านี้เพื่อจะช่วยเขาได้อีกแล้วคุณแม่ของเธอไปคุยกับอาจารย์ที่โรงเรียนคุณยังไม่รู้จักลูกของฉันพอลูกของฉันเรียนได้แต่นั่นไม่เป็นผลครับ เอดิสัน <S an> ต้องออกจากโรงเรียนเพราะเขาไม่ฉลาดพอและมีอาการไม่ปกติทางจิตใจแม่พาเขาเขาเ้เนา,นออา,ขาโรงเรียนใหนนม่เรียนได้ไม่นานก็ถูกให้ออกและพาเข้าอีกโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนที่3มเรียนได้ไม่นานก็ถูกให้ออกเขาถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งแล้วเพราะเขาฉลาดไม่พอและมีอาการไม่ปกติทางจิตใจบางอย่างแม่ของเขาตัดสินใจทําสิ่งหนึ่งก็คือไม่เป็นไรฉันจะสอนเขาด้วยตัวของฉันเองแล้วเธอก็ทําอย่างนั้นกับเอดดิสัน เธอสอนลูกของเธอด้วยเติมของเธอเองแล้วเราคงรู้แล้วว่าผลลัพธ์ที่ออกขึ้นมานั้นเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากขนาดไหนความรักที่แม่มีให้ลูกเธอทําให้มองปัญหาด้วยความหวังทําให้เธอไม่ยอมแพ้แม้คนอื่นจะยอมแพ้คนอื่นจะล้มเลิกแต่ความเป็นแม่สัญจริยานห่งความรักจะทําให้เราไม่ล้มเลิกกับอุปสรรคปัญหาความรักของแม่คนนี้ได้เขียนเรื่องราวบทใหม่ให้กับชีวิตของลูกเขา จากเรื่องราวของเด็กที่หัวไม่ดีเรื่องราวของเด็กที่สภาพจิตใจไม่ปกติและชีวิตจะต้องเป็นภาระของสังคมแต่ความรักของแม่ได้ทําให้เขียนเรื่องราวบทใหม่เป็นอัจฉริยะผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันในช่วงท้ายชีวิตของเอดิสันเขากล่าวบอกว่าแม่เป็นผู้ที่สร้างชีวิตของผมเธอเป็นตัวจริงเธอเชื่อมั่นในผมและผมรู้สึกว่า มีใครบางคนที่ผมจะมีชีวิตอยู่เพื่อเขามีใครบางคนที่ผมจะไม่ทำให้เขาผิดหวังคุณแม่คือแรงบันดาลใจที่ช่วยชีวิตของเอดิสันจนกลายเป็นสุดยอดของนักประดิษฐ์ของโลกไบนี้วันนี้บางครอบครัวอาจจะมีภาวะมรสุมหรือความไม่สมบูรณ์แบบของปัญหาความเจ็บป่วยของลูกสภาพความจำกัดของภาระหนี้สิน ไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราควบคุมลคลื่นไม่ได้แต่เราสามารถโต้ไปกับคลื่นได้ถ้าท่านมีความรักที่ใหญ่กว่าปัญหาท่านจะเขียนเรื่องราวใหม่ให้กับปัญหาของท่านได้ความรักของแม่จึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากคาน์ีเคยพูดบอกว่าความรักมีความน่าแปลกอยู่สองอย่างหน่งคือมีพลังใหญ่ที่สุดและสองมีความอ่อนโยนมากที่สุด นั่นเป็นความแปลกประหลาดส,สองอย่างของความรักเพราะส่วนใหญ่ถ้าใครมีพลังนะมีขีปนาวุธนะคนนั้นจะกลางคนนี้มีพลังนิวเคลียร์ก็จะมีความยิ่งยโสมีอำนาจในการควบคุมไซเบอร์ก็จะกดขี่คนอื่นคนที่มีพลังส่วนใหญ่เนะี่ยมักจะเป็นคนยิ่งยโสหรือหยาบคายหรือกักขัะนะแต่ความรักเนี่ยเป็นพลังที่แปลกคือมันมีพลังยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ขณะเดียวกันมันก็มีความอ่อนโยนที่สุดที่ช่วยปลอบประโลม ความรักจะมีแรงผลักที่ยิ่งใหญ่และมีความอ่อนโยนที่ฟูมฟักจิตใจของคนความรักปลอบโยนชีวิตของคนและความรักแบบนี้คือสิ่งที่มันแสดงออกมาผ่านคนคนหนึ่งที่เป็นแม่ผ่านเราทุกคนที่นี่ที่อยากจะดาเนินชีวิตเอาชนะอุปสรรคปัญหาถ้าเราเข้าใจว่าความรักมีพลังและมีความอ่อนโยนเราจะเป็นคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและเขียนเรื่องราวบทใหม่ๆของชีวิตเราด้วยความรักได้ภาษสิทิยิวเขาบอกว่าแม่เข้าใจในสิ่งที่ลูกยังไม่ได้พูด นี่คือความรักเหมือนกันมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้เรามีความอ่อนโยนแม่เข้าใจแม้กระทั่งสิ่งที่ลูกยังไม่ได้พูดออกมาเขาเข้าใจเขารับรู้เพราะเขาใช้ความรักหรือหัวใจในการทําความเข้าใจและเป็นประตูไปสู่การแสดงความเห็นอกเห็นใจความรักจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับแต่ฟังมาถึงตอนนี้หลายท่านอาจจะมีคําถามว่าแล้วทําไมสัญชาตวยานแห่งความเป็นแม่ในโลกทุกวันเนี้ย บางครั้งเราไม่เห็นแบบนี้เราได้ยินข่าวแม่ทิ้งลูกเอาไว้ในห้องน้ำแม่ขายลูกแม่ทุบตีลูกแม่บางคนเป็นแม่มือใหม่เลี้ยงลูกคนเดียวเครียดมากสุดท้ายบีบคอลูกตัวเองทำไมเรื่องเลวร้ายแบบนี้มันเกิดขึ้นทำไมสัญชตาตญาณในความเป็นแม่ที่มันควรฝังอยู่ในชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันนี้สำหรับบางคนไม่ใช่ทุกคนมันกลับไม่เป็นแบบนั้น นั่นก็เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้เป็นผลเฉพาะจากสิ่งที่ถูกบรรจุเอาไว้แล้วแต่ยังเป็นผลจากสิ่งใหม่ที่เรารับเข้ามาด้วยชีวิตไม่ใช่ผลลัพธ์จากสิ่งที่ถูกบรรจุเอาไว้เท่านั้นแต่ยังเป็นผลจากสิ่งใหม่ที่เรารับเข้ามาและไบเบิลได้พูดบอกว่าบาปได้เข้ามาในโลกใบนี้และส่งอิทธิพลของบาปกับคนที่อยู่ในโลกแม่บางคนถูกทอดทิ้งตั้งแต่วัยเด็ก และเมื่อเขาโตขึ้นเขาปล่อยให้แพทเทิร์นเหล่านั้นสิ่งที่มันถูกปลูกฝังเหล่านั้นบาปเหล่านั้นส่งอิทธิพลกับเขาและเขาก็ทําแบบเดียวกันต่อนเนื่องไปเรื่อยๆพระคัมภีร์บอกว่าบาปได้เข้ามาในโลกเรารับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมจากสื่อจากการอบรมสั่งสอนรวมถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเขามีการทดสอบลิงชิมพันซีที่อยู่ในสวนสัตว์พบว่าลิงชิมพันซีที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ย มันจะให้ความเอาใจใส่กับลูกของมันน้อยกว่าชิมแปนซีที่อยู่ในป่านั่นอาจเพราะว่ามันคุ้นเคยากับการมีคนดูแลจนมันคิดว่าลูกของมันก็จะมีคนดูแลและปล่อยจริงละเลยแม้มันจะมีสัญชตาตญาณที่ถูกปลูกฝังพระเจ้าใส่ความรักในหัวใจของมนุษย์ตั้งแต่วันที่พระเจ้าสร้างเราแต่สุดท้ายชีวิตเรารับอิทธิพลจากสิ่งใหม่ที่เรารับเข้ามาสัญชตาตญาณมีพลังแต่ไม่ได้ควบคุมทุกอย่าง สุดท้ายเรายังมีอำนาจตัดสินใจและรับผลจากสิ่งใหม่ที่เรารับมาแม่ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับพ่อที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งทุกคนมีข้อบอกพร่องบางคนพู่นพูดถึงวันแม่เราอาจจะรู้สึกถึงประสบการณ์ที่ดีและเต็มอิ่มแต่สำหรับบางท่านอาจจะไม่ได้นึกถึงประสบการณ์เหล่านั้นนั่นเป็นเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่แบบแผนบางอย่างมันเปีเ้ยวด้วยอิทธิพลของสิ่งภายนอกแต่อย่างไรก็ตามครับ เราสามารถจะแก้แบบแผนเหล่านั้นได้แม่ทั้งสองในพระกัมปีที่ซาโลมอนตัดสินเขาทําอาชีพอะไรครับ mm hmm. เขาเป็นหญิงโสเภณี mm hmm. เขาก็เป็นหญิงที่บกร่องเหมือนกันสังคมก็นับว่าเขาเป็นคนมีศีลธรรมที่ต่ํากว่าคนทั่วไปในสังคมแต่มันมีสิ่งหนึ่งคือทุกคนมีข้อบอกป้องแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่บรรจุอยู่ในตัวของเราและเราสามารถจะปลดปล่อยมันออกมาให้มันเจิดจรัสมากกว่าศีลธรรมอื่นๆของชีวิตก็คือความรักไง ถ้าจะถามว่าความเป็นเกียนมีศีลธรรมกี่ข้อศีลธรรมทั้งหมดสรุปด้วยคําเดียวคือความรักความรักคือคุณธรรมต้นน้ําถ้าคุณมีความรักมันจะผลิตศีลธรรมคุณธรรมจํานวนมากให้กับชีวิตของคุณเองทุกแม่ก็คือมนุษย์พ่อก็คือมนุษย์ทุกคนมีข้อปกพร่องแต่วันนี้คุณสามารถจะแก้แบบแผนเหล่านั้นได้คําถามต่อมาก็คือถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะเพิ่มปูนสัจจตยานของความรักของเราะขึ้นมาได้ยังไง จะทํายังไงให้ความรักที่เรามีในชีวิตมันเพิ่มพูนขึ้นและเป็นต้นกําเนิดคุณธรรมสิ่งดีบางครั้งเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีเราไม่มีกําลังที่จะสู้เราทําไม่ได้เราอ่อนแอทํายังไงขอกําลังให้กับเราที่เราจะชนะบาปที่เรารู้ว่าไม่ดีแล้วเราอยากเปลี่ยนแปลงนี้ได้พระคัมภีร์ได้สอนให้เราเห็นทางออกครับถ้าพี่น้องเข้าไปในปัญหาสักปัญหาหาทางออกปัญหาไม่ได้เข้าทางไหนก็ออกทางนั้นครับทางออกก็คือทางเข้านั่นเอง ทางเข้าก็าคือความรักมันมาจากไหนล่ะจุดเริ่มต้นความรักมันมาจากพระเจ้าพระเจ้าสร้างชีวิตของมนุษย์ขึ้นมาพระเจ้าเพาะบ่มเราด้วยความรักคุณจะฟื้นฟูความรักที่มันหายไปแหล่งกําเนิดคุณธรรมในชีวิตได้ยังไงก็กลับมาหาผู้ที่บรรจุสิ่งนี้เข้ามาแต่แรกก็คือมาหาพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้รักเราด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ครับพระเจ้าไม่ใช่แค่ปรัชญาพระเจ้าไม่ใช่แค่แนวคิดหรือสิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมา นั่นคือความคิดของผมก่อนที่ผมจะมารู้จักพระเจ้าผมคิดว่าพระเจ้าคือศิลธรรมที่ถ่ายทอดมาการที่มนุษย์อุปโลกน์ใครสักคนหนึ่งขึ้นมาแต่หลังจากผมได้ลองเปิดใจและมีประสบการณ์กับพระเจ้าลองอธิษฐานกับพระเจ้าใช้ชีวิตโดยมีพระเจ้าอยู่ในภายในผมพบว่าพระเจ้าไม่ใช่แค่ปลัดยาแต่พระเจ้าเป็นบุคคลจริงๆที่มีตัวตนจริงๆร,รักเราจริงๆและฟื้นฟูชีวิตของเราได้จริงๆ พระกัมพีบอกว่าพระเจ้ามีความรักที่ยิ่งใหญ่ต่อเราในอิสยาห์บทที่49ข้อที่15-16ถึงได้บอกว่าผู้หญิงจะลืมบุตรของนางที่ยังกินนมอยู่และไม่สงสารบุตรจักครันของนางได้หรือและถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะลืมได้แต่เราก็จะไม่ลืมเจ้าพระเจ้าเปรียบเปยด,ด้วยสิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้ยากที่สุดสำหรับมนุษย์คือผู้หญิงที่จะลืมบุตรที่ดูดนมของนางกินนมของนาง เป็นสิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้และยากมากๆเลยพระเจ้าบอกว่าถ้าหากสิ่งที่เป็นไปได้ยากนั้นมันเกิดขึ้นพระเจ้าก็จะไม่ลืมเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้รักเราด้วยความรักนิรันดร์ในข้อ16บอกว่าดูสิเราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรากำแพงเมืองของเจ้าอยู่ต่อนหน้าเราเสมอพระเจ้าสลักชื่อพระเจ้าสลักเราไว้บนฝ่ามือของพระองค์หมายความว่าไม่ว่าพระองค์จะอวยพรไม่ว่าพระองค์จะตีสอนทั้งหมดพระองค์จะเห็นเราด้วยความรัก และความห่วงใยเป็นมือที่ทำด้วยความห่วงใยกำแพงเมืองของเราจะอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเสมอพระองค์จะปกป้องและดูแลชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องร้ายอะไรจะเกิดขึ้นมันอาจจะร้ายมันอาจจะไม่ดีแต่โดยพระเจ้าเราจะผ่านพ้นมันไปได้ครับในอิสยาห์บทที่66ข้อ13ข้อสุดท้ายได้พูดบอกว่าเหมือนผู้ที่มารดาของเขาปลอบโยนเราเองจะปลอบโยนพวกเจ้าเช่นนั้น แล้วเจ้าจะได้รับการปลอบโยนในเยรูซาเล็มพระเจ้าไม่ใช่แค่ศีลธรรมไม่ใช่แค่การสมมุติแต่พระองค์มีตัวตนและพระองค์จะปลอบโยนเราอ่อนโยนกับเราเหมือนกับแม่ที่รักและห่วงใยเราวันนี้ถ้าท่านอยากจะเพิ่มเติมกําลังแรงขับดันในชีวิตอยากเป็นคนที่มีแรงผลักมากขึ้นด้วยความรักท่านรู้ว่าแรงผลักจากความตั้งใจทําได้ระดับเดียว แต่แรงผลักของความรักทําให้ท่านทําไกลเกินกว่าพลังของความตั้งใจได้วันนี้ถ้าอยากหาทางออกเรื่องนี้หาทางออกไม่ได้ก็กลับไปสู่ทางเข้าความรักเข้ามาในชีวิตเราโดยพระเจ้าและพระเจ้าผู้นั้นสามารถเติมเต็มชีวิตของเราปัญหาจะสูงเท่านี้ถ้าความรักเราเท่านี้นั่นแหละคือปัญหาแต่ถ้าความรักของเราเท่านี้ทุกอย่างจะไม่เป็นปัญหาขอให้ความรักของเรามันสูงกว่าปัญหาของเราเสมอนะครับ และเราเจอาชนะได้ทุกๆปัญหาเวลานี้ผมอยากให้ท่านได้ลองสงบใจของท่านลองอธิษฐานกับพระเจ้านี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับบางท่านเป็นครั้งแรกที่ท่านจะได้สัมผัสพระเจ้าจริงๆท่านอาจจะลองและลึกถึงหรือจินตนาการเหมือนว่าพระเจ้ายืยนอยู่ต่อหน้าท่านจริงๆเริ่มต้นเปิดใจของท่านและเชิญพระองค์เข้ามา เติมความรักและสัมผัสจิตใจให้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งให้เป็นเวลาที่พระเจ้าได้เข้ามาฟื้นฟูจิตใจของท่านบางท่านอาจเหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนล้าบางท่านอาจมีความทุกข วันนี้พระเจ้าได้สลักท่านไว้บนฝ่ามือของพระองค์กำแพงเมืองที่ปกป้องท่านอยู่ต่อหน้าต่อตาพระเจ้าเสมอทุกเวลาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้าประปลอบโยู และท่านจะเหมือนบุตรที่ได้ทูลความรู้สึกของท่านเองกับพระเจ้าเข้ามารับกำลังใหม่เข้ามาหายเหนื่อยและเป็นสุข ยาพูดทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาพระเจ้าและพระองค์จะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุข to crum yam dung กาละเมิดของเราทั้งหลายหากออกจากเราเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะพลากเราทั้งหลายจากความรักของพระเจ้าได้ไม่ว่าสูง,ส,งสูงซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ถูกสร้างแล้วทั้งหมดจะไม่มีสิ่งใดพลากเราจากความรักของพระเจ้าได้อีกเลย ทรงประทานความรักที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าขอให้จิตใจทุกจิตใจที่ได้ยินได้ฟังเรื่องความรักของพระองค์เขาจะได้เปิดออกเพื่อความรักของพระองค์จะเข้ามาฟื้นฟูชีวิตของเราจากชีวิตที่เป็นเหมือนเดิมเมื่อความรักพระเจ้าเข้ามาทุกอย่างไม่เหมือนเดิมพระเจ้าจากดวงอาทิตย์ที่กาลังคล้อยต่าลงเมื่อความรักพระเจ้าได้เข้ามาเยี่ยมเยียนทุกอย่างกลับสว่างสวัยอีกครั้งหนึ่ง ขอให้เรามองชีวิตมองอุปสรรคและสิ่งที่อยู่ข้างหน้าด้วยความหวังและด้วยความสว่างของพระเจ้าขอองร์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราด้วยความรักของพระองค์ขอให้ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าได้รับกำลังและเรี่ยวแรงใหม่ขอให้ความรักพระเจ้าจุดดวงไฟให้ความรักพระเจ้าจุดความสวา่างสวัยขึ้นในหัวใจของเราขอพระบิญยาบริสุทธิ์พองค์ได้สัมผัสจ,จิตใจมากมายในที่ประชุมแห่งนี้ให้ก็ได้พบความรักของพระองค์ ขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่าน เพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าวอวยพรครับ